บาร์บาร่ากอร์ดอนและพ่อของเธอคอมมิชชันเนอร์กอร์ดอนกำลังนั่งเรือข้ามฟาร์อีสต์แล้วจู่ๆเพื่อนเก่าของบาร์บาร่าก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นเธอมีชื่อว่าเรย์โกฮามามาโตะแล้วจู่ๆก็เกิดขึ้นยักษ์ซัดเรือจนพลิกคว่ำโชคดีที่สองนั้นปลอดภัยตัดกลับไปอีกด้านหนึ่งมีนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมันที่ชั่วร้ายคลาวฟินสเตอร์ซึ่งเขาเนี่ยได้ซ่อนตัวอยู่ในอาร์เจนตินาเป็นเวลากว่า20ปีและตอนนี้เขาก็ได้ลี้ภัยไปยังญี่ปุ่นแต่เขามีแผนร้ายบางอย่างเขาได้สร้างถ้ำลับอยู่ใต้ภูเขาไฟฟูจิฟินสเตอร์คูบาคลั่งนั้นเขาได้อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีเครื่องตรวจสภาพอากาศที่สามารถควบคุมอากาศได้เพื่อใช้ทำลายล้างญี่ปุ่นเว้นแต่ว่าเขาจะได้เงินค่าถ่าย20ล้านดอลลาร์จิมกอร์ดอนตระหนักได้ว่างานนี้เนี่ยมันเกินมือเขาไปแล้วเขาจึงรู้ว่างานนี้เนี่ยมีเพียงชาย2คนเท่านั้นที่สามารถรับมือได้นั่นคือเคฟครูเซเดอร์แล้วก็เด็กชายมหัศจรรย์คนนั้นแบทแมนและโรบินแต่คู่หูดูโอซุปเปอร์ฮีโร่นั้นไม่รู้เลยว่าตัวฟินสเตอร์นั้นเนี่ยแกโม้เว้ยเขาโกหกว่าตัวเองเนี่ยมีเครื่องคูลอากาศแต่มันก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วนั้นเขามีเครื่องควบคุมก็อดซิลล่าต่างหากฟินสเตอร์เนี่ยใช้เครื่องคุมเขาเนี่ยทำให้สัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่จำสินในล่องลึกมารีน่ามานานเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาและมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นอีกครั้งญี่ปุ่นซวยแกซึ่งตอนนั้นแม่แม่โรบินเนี่ยก็ไม่ได้ว่างเท่าไหร่นะครับเขากำลังต่อสู้กับหุ่นยนต์เขาเดลพอหลังจากสู้เสร็จเขาก็เลยนัดพบกับกอร์ดอนและตำรวจญี่ปุ่นแม่แม่ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้รับรู้ว่าอ่ะตัวกอซิลล่าเนี่ยได้กลับมาแล้วนะครับแม่แม่จึงหาข้อมูลกอซิลล่ามานะครับจากฟุตเทจเก่าๆอย่างตอนที่ตัวกอซิลล่าเนี่ยต่อสู้กับคิงคองนั่นเองก็น้องเอาไปหนักภาคต่อของโชว่าเนาะซึ่งมันก็มีพล็อตเสริมที่ไม่ที่ไปเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวละครเลโก้ที่พูดตอนต้นเรื่องว่าสุดท้ายเนี่ยเธอคือหุ่นยนต์นั่นเองนะหุ่นยนต์สารลับของฟินสเตอร์ที่มาจากการกับแบทแมนแต่สุดท้ายเธอก็แพ้ไปนะครับแล้วจากนั้นแบทแมนกับโรบินก็เริ่มไล่ล่าฟินสเตอร์แต่ทั้งคู่ก็ติดอยู่กับดักนะครับเพราะว่าแท็กซี่ที่เขาโดยสารไปเนี่ยมันคือห้องแก๊สพิษที่ทำให้ทั้งสองเนี่ยอยู่ในการสลบโคม่าโชคดีที่บาร์บาร่ากอร์ดอนตอนนั้นเธอแต่งตัวเป็นแบทเกิร์ลเลยนะครับแต่ก็ช่วยพวกเขามาด้วยเครื่องพ่นไฟขนาดพกพาหลังจากนั้นก็เกิดการไล่ล่าขึ้นในโลกอาบน้ำญี่ปุ่นจนในที่สุดโกจิระก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นการมาเชิญหน้าทศวรรษระหว่างฮีโร่แห่งกอธแฮมกับคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ภารกิจนี้ทำให้พวกแบทแมนเนี่ยตกอยู่ในสภาวะและสับและส่ายเพราะตอนนี้เป้าหมายคือไม่ใช่คอสซิล่านะครับคือคนควบคุมมันด้วยคือตัวฟินสเตอร์พวกเขาเนี่ยเล่นรถไฟหัวกระสุนไปยังโอซาก้าเมื่อดินข่าวว่าตัวฟินสเตอร์เนี่ยจะไปที่นั่นระหว่างนั้นแบทแมนคิดแผนขึ้นมาว่าจะหาทางล่อคอสซิล่าโดยประดิษฐ์เครื่องที่เหมือนสามารถปล่อยคลื่นเสียงเพื่อคอสซิล่าหาคู่คือเสียงหาคู่นะครับและเมื่อล่อคอสซิล่าได้ก็จะระเบิดมันให้สลบซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีโพสต์สำรวจชาวญี่ปุ่นนะว่าเอ้ยถ้าเกิดคอสซิล่าแพ้เนี่ยจะเอาเองกับมันดีนะครับซึ่งคะแนนเสียงก็เบรกกระฉันว่าให้ส่งมันไปนอกโลกใจดีเนาะเมื่อแผนการพวกเขาพร้อมแล้วก็มีการไล่ล่าต่อสู้กันระหว่างคลาวฟินสเตอร์และกลุ่มแบทแมนซึ่งก็จบลงที่การตัวคลาวส์เนี่ยก็ได้ตายลงนะครับไหนบอกแบทแมนไม่ฆ่าคนไง
แบทแมนโรบินและแบทเกิลก็ต้องปะทะก็อดซิลล่าด้วยยานผ่านหน้าพวกเขาโชคร้ายที่สัตว์ยักษ์นี้ได้คว้าตัวแบทเกิลขึ้นมาในระหว่างการต่อสู้แบทแมนที่ใจเย็นอยู่ก็ได้เปิดเครื่องส่งสัญญาณหาคู่ขึ้นมาทำให้ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยโยนบาร์บาร่าทิ้งไปโชคดีที่ตัวบาร์บาร่าเนี่ยล่อนลงมาตรงบริเวณพระพุทธรูปไดบุสึนะครับแบทแมนรีบไต่บนตัวก็อดซิลล่าในการแอตแทกออนไททันแล้วก็วางระเบิดไว้ที่คอโดยมัดตัวระเบิดไว้ด้วยตัวแบทโรมนะครับก็เชือกแบทแมนเนาะก่อนที่เขาจะรีบหนีไปที่ปลอดภัยแล้วก็กดระเบิดโอ้ทำให้ก็อดซิลล่าเนี่ยโดนระเบิดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตายแค่น็อกเอาท์ไปช่วงที่มันสลบอยู่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้สร้างจรวดมาพันบริเวณรอบตัวก็อดซิลล่าตอนที่มันกำลังหมดสติอยู่ก่อนที่จะปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรและในที่สุดโกจิระนั้นก็จะจากโลกเราไปตลอดกาลจบแฮปปี้เอนดิ้งก็ประมาณนี้ครับสำหรับแบทแมน vs ก็อดซิลล่านะครับด้วยความที่ตัวโคเริ่มต้นฉบับที่เขาพยายามจะมาดัดแปลงเป็นหนังตั้งแต่แรกๆนู่นนะมันเป็นยุค60ไงดังนั้นตีของแบทแมนผมจะใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นเวอร์ชันของอดัมเวสนะครับมันก็จะเป็นแบทแมนสายการ์ตูนเด็กเฮฮาไปเนาะคือตอนแรกคิดว่าจะเอาแบบแบทแมนสไตล์อาร์แคมไหมแต่มันโคตรขัดกับเนื้อเรื่องมากเพราะโทนเรื่องที่บอก60ไงมันก็เป็นหนังสไตล์แบทแมนกับก็อดซิลล่าโชว์ว่ากลางๆอ่ะเนาะก็จะทำเป็นซันไปนะครับแล้วจะมาชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้ก็จากไปช่องอาร์ตทอล์กทีมเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับ10บาทต่อเดือนจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Early Access นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันก็มีคลิป Exclusive ของสำหรับสมาชิกเฉพาะก็เป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับโดไลมอนคอสโอเวอร์กับ Resident Evil นะครับซึ่งมันเคยเป็นตัวจริงเกมมาก่อนแล้วญี่ปุ่นมันก็เคยได้ความนิยมช่วงเวลานึงก็เลยมีคนมาทำเป็นมังงะเสียดายที่เขาหยุดวาดไปนะครับแต่ก็มีคนไทยเนี่ยมาแปลนะครับแปลเนื้อหาเกม4ภาคเลยนะซึ่งผมเคยทำเล่ามานานมาแล้วแต่เหมือนทางค่ายลิขสิทธิ์หลักเขาอารมณ์เป็น Nintendo อ่ะก็คือสไตรค์ช่องผมไปเลยนะครับซึ่งผมก็เสียดายเนาะเราก็เลยคิดว่าอาจจะทำคลิปใหม่ไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูฟรีใน Facebook ซีซั่นแรกส่วน2กับ3เนี่ย4ก็จะเป็นคลิปสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะนะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมได้สนใจเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ